าอาทิตย์ก่อนผมประกาศใน Facebook ผมว่าใครไปงานรันแรกบ้างนะครับก็ผมอยากไปทายว่าตอนนี้ผมติดต่อไปหลายอู่แล้วก็หลายอู่ไม่พร้อมที่จะให้ทายแต่มีอู่หนึ่งติดต่อผมมาผมก็ถามว่าอู่อยู่ไหนครับสระบุรีสระบุรีอึ้งไปนิดนึงแต่ว่าผมรับปากแล้วผมก็ต้องมาวันนี้เราอยู่กันที่สระบุรีครับกับโออินเตอร์เซอร์วิสครับอินเตอร์เซอร์วิสก็เป็นอู่ที่ทำกระบะอยู่ที่สระบุรีก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าทางอินเตอร์เซอร์วิสมีรถกระบะรุ่นไหนที่จะทำการลงแข่งรายการรันแรกกันเดี๋ยวเราจะไปคุยกับช่าง A ครับเจ้าของอู่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องของกระบะดีเซลผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยความรู้เป็นศูนย์นะถึงแม้จะภาคซุปอัพหรืออะไรมาก็ตามแต่ผมไม่เคยไปคุกคีกับรถกระบะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปคุยถามรายละเอียดกันหน่อยว่ารถคันนี้เป็นมายังไงอยู่รุ่นไหนวิ่งยังไงเครื่องเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันสวัสดีครับช่าง A ครับครับสวัสดีครับสบายๆนะคุยกันสบายไม่อย่าคิดว่าตรงนี้มีกล้องครับผมก็พอดีว่าทางช่าง A ติดต่อผมมาครับใช่มั้ยผมถามว่ามีใครจะวิ่งรันแรกมั่งผมอยากไปถ่ายก็ช่าง A ติดต่อมาผมก็มาตามคําขอครับนะครับผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระบะเพราะฉะนั้นอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ารถรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ลงแข่งในรุ่นอะไรครับผมอันนี้แข่งรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นรถบ้านยางบางน้ำหนักตัน6เต็มครับรถบ้านยางบางก็คือเรียกได้ว่าเป็นรถที่สามารถขับบนถนนได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ครับยางบางก็คือยาง275ต้องเป็น27ต้องเป็น275ป่ะใช่ครับก็เป็นยางบางโอเคก็เป็นยางที่ซื้อได้ทั่วไปตามร้านยางขายหมดครับโอเคอันนี้คือกฎของมันคราวนี้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่มากับรถใช่ครับแต่ว่าเราทำอะไรกับเครื่องมั่งตอนนี้เป็นข้อ 3-1 ครับข้ออะไรนะข้อ3 3-1 3-1 ใช่ครับแล้วของเดิมมันคือของเดิมเป็น 2.5cc โอ้โหครับแล้วพวกลูกสูบพวกก้านพวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นก้านสูบ MX พวกลูกสูบเป็น D-Max ไซส์100ครับก็มีการโมดิฟายพวกฝาสูบวาล์วซิ่งครับครับแคมซิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยครับสปริงวาล์วรีเทนเนอร์ครับครับแล้วเทอร์โบเทอร์โบเป็นของปิงเทอร์โบครับปิงเทอร์โบใช่ครับปิงเทอร์โบคือชื่อนี้คือรู้จักกันหมดรู้จักหมดแค่เอ่ยชื่อก็รู้หมดครับอ๋อใช่ครับแล้วในส่วนของเทอร์โบเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างกับรุ่นนี้เป็นฝาหน้าโครงหลังเสื้อกลางเป็นมิติเดิมครับครับสามารถหล่อได้แต่ยกเว้นบางรายการที่เขาไม่ให้วิ่งเขาบังคับปากไหมปากเทอร์โบไม่ครับเปิดปากเต็มครับโอ้บางรายการอาจจะบังคับอ๋อโอเคใช่ครับแล้วสิ่งที่เด่นเลยคืออินเตอร์ครับอินเตอร์เป็นการ์เล็ตแท้การ์เล็ตแท้เลยเหรอใช่ครับการ์เล็ตแท้ถ้าเปรียบเทียบกับอินเตอร์แบบถูกๆทั่วไปกับตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าเคยใช้อินเตอร์จีนใช่ครับแล้วพอมาใช้ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงแตกต่างคือหนึ่งฝั่งทางเข้าเนี่ยตัวนี้จะร้อนร้อนมันจะร้อนอยู่แล้วพอผ่านอินเตอร์มาปุ๊บเข้าฝั่งนี้จะสามารถจับได้จะเย็นกว่าถ้าเป็นอินเตอร์ทั่วไปเนี่ยฝั่งทางเข้าไอดีจะร้อนมากเพราะอะไรเพราะความการทำงานของอินเตอร์มันคือยังไงแค่อากาศวิ่งผ่านตามรูข้างในเนี่ยมันจะโดนลมปะทะแล้วมันจะเย็นอ๋อมันเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนจากเทอร์โบความร้อนมาเป็นเย็นเพื่อเข้ากับเย็นจะเข้าห้องไอดีไม่แล้วมันจะระเบิดได้รุนแรงกว่าเดิมครับการอากาศที่หนาแน่นกว่าเดิมเพราะนั้นคือเรียกว่ารับประกันเลยว่าถ้าเป็นอินเตอร์ของแท้อยู่แน่นอนครับดีกว่าใช่ครับมันช่วยในเรื่องของแรงม้าอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับช่วยทุกเรื่องเลยครับโอเคดูนะฮะดูการประกอบนะพอจะมาร์คน็อตต่างๆซึ่งอันนี้คือเรื่องของรายละเอียดนะเพราะว่าถ้ามันคลายมันอะไรแล้วเราจะรู้ทันทีโอเค
แล้วยางหน้าก็คือเป็นยางเดฟได้เป็นล้อหน้าเดฟได้ครับกติกาเปิดให้เป็นล้อหน้าเดฟได้ครับครับเมื่อก่อนเป็นยางหน้าล้อเดิมอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเขาเปิดกติกาให้เป็นล้อหน้าเดฟได้แล้วคันนี้จูนได้กี่ม้าจูนได้ประมาณ500นิดๆ500ใช่ครับทอร์กประมาณ 1,150 โอ้โหครับเวลาที่วิ่งดีสุดของคันนี้คือดีสุดคือ 10.3 ครับ 10.3 จะ9แล้วครับผมจะ9แล้วเห็นได้เห็นข่าวว่าได้แชมป์ล่าสุดมาใช่ครับแชมป์งานนิโตครับ King of Drag ของนิโตใช่ครับโอ้โหได้แชมป์เลยนะไม่ใช่ง่ายนะในเขาเรียกว่าในเขาเรียกว่าสังคมกระบะ Drag นี่มันก็เยอะนะครับแล้วก็ช่วงชิงกันนะเร็วทุกคันใช่ที่ว่าจังหวะใครดีกว่ากันเท่านั้นเองครับผมคันนี้ก็น่าจะนะก็คือใส่ใจรายละเอียดทั้งหมดเลยในรายละเอียดแล้วทำไมผมเห็นว่าแก้มกันชนประตูอะไรพวกนี้ยังเป็นเดิมอยู่เลยทรงเดิมก็วิ่งด้านกันครับเหรอเอาไว้เก็บรายละเอียดสุดท้ายที่เราไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับ คือไว้ไล่น้ำหนักอ๋อตอนนี้เราเขาเรียกว่าเราค้นหาเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับช่วงล่างใช่ครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราเต็มแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลดน้ำหนักเอาใช่ครับค่อยมาลดน้ำหนักจากหัวไว้ท้ายอีกอะไรประมาณนี้ครับโอ้แจ๋วออกตัว60ฟุตนี่เท่าไหร่คะเนี่ยทำไว้ดีสุด 1.49 ครับ 1.49 ใช่ครับกับยางบางใช่ครับโอ้โหนี่คือของ5ของ14ครับของ14ใช่ครับอ๋อโอเคโอ้โหแล้วคันนี้ก็คือจะไปรันแร็กบุรีรัมย์ไปงานบุรีรัมย์ครับ56มีนาอ๋อโอเคครับผมขอดูพวกใต้ท้องรถได้ไหมพวกเกียร์พวกช่วงล่างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ให้ดูกันว่านี่คือเขาเรียกว่ายางเดฟล้อเดฟยางเดฟมันไม่ถึงคืบก็ให้สำหรับคนที่เขาเรียกว่าเด็กหรือวัยรุ่นที่สนใจอยู่แต่ว่าอยากจะนะอนาคตอยากจะเข้าวงการกระบะบ้างใช่มั้ยก็ใช้ยางเดฟยางอะไรคือเพื่ออะไรเพื่อลดน้ำหนักใช่ครับลดแรงเสียดทานของการวิ่งใช่ครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเขาบังคับถาดรองใต้เครื่องเผื่อมีน้ำมันหกจะได้มีถาดไว้รองน้ำมันอ๋ออันนี้มันเป็นถาดเปิดตะโพนระเบิดมีถาดรองน้ำมันมีเขาเรียกว่ามีผนังกำแพงกั้นระดับหนึ่งถ้าเครื่องแตกเกียร์แตกน้ำมันก็จะอยู่ในถาดอย่างน้อยมันก็ช่วยลดการอะไรเรียกลาดแท็กใช่ครับแล้วจะได้เคลียร์แท็กได้เร็วขึ้นอันนี้ก็ถือว่าไอเดียดีนะครับเกียร์คันนี้คือเกียร์อะไรครับเกียร์ VGS ครับ VGS 4x4 คำว่า 4x4 คืออะไรมันเป็นเกียร์ขับ4เหรอใช่ครับเกียร์ขับ4ครับทำไมถึงใช้เกียร์ขับ4หนึ่งราคาไม่แพงมาก2มันลดภาวะเกียร์แตกได้เยอะกว่ามันดีมันแข็งกว่าก็หางเกียร์มันสั้นกว่าด้วยอะไรด้วยครับมันก็ลดภาวะเกียร์แตกเกียร์ขาดใช่ครับแต่ถามว่าขับ4ก็แตกเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าครับจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นต่อจากตูดโฟอีกทีนึงอ๋อจริงๆมันมีตูดตรงนี้ใช่ครับแล้วไอ้ที่เหลือตรงนี้คือข้างในมันเข้าไปลึกอยู่ใช่ไหมข้างในเข้าไปก็ประมาณเยอะพอสมควรครับอ๋อนี่ก็ดูแบบดูน่ากลัวเหมือนจะหลุดไงไม่รู้ไม่หลุดครับแต่มันยาวใช่ยาวครับแล้วท่อเนี่ยมันออกอยู่หลังเกียร์เนี่ยมันคือมันเป็นสูตรหรือเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นสูตรของทางร้านครับที่คิดค้นขึ้นมาได้คือลองจากท่อยาวก่อนแล้วก็ตัดมาเรื่อยอ๋อเราลองมาแล้วใช่ครับความลงตัวที่สุดคืออยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ไม่มีความลับใช่ไหมไม่มีครับคือที่แรกมันยาวกว่านี้แล้วก็เลยตัดแล้วต่อตัดแล้วต่อครับอ๋อลองไปเรื่อยๆคือเราหาไปเรื่อยครับท่อไอเสียก็มีผลต่อรถเยอะครับครับแล้วตรงนี้ก็ทำเสริมใช่ครับสร้างขึ้นมาใหม่ครับเพื่ออันนี้เพื่ออะไรรับตุ๊กตาเผากลางครับเพื่อให้เผามันตกอ๋อเพื่อให้มันเผามันตรงใช่ให้มันตรงทำงานได้ 100% ใช่ครับเป็นเส้นตรงไม่ตกท้องช้างแล้วก็ไอ้นี่เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เป็น A-arm ครับ A-arm ช่วยอะไรครับอันนี้ผมถามให้กับ
อย่างที่บอกว่าอาจจะมีวัยรุ่นที่ยังไม่เคยเล่นหรืออะไรก็ตามเพื่อให้เขาได้ศึกษาตามไปด้วยอันนี้ช่วยในเรื่องการเต้นของเพลาครับให้เพลามันอยู่นิ่งแล้วผมพูดที่ดีครับเวลาเราสับเกียร์แรงล้อหลังจะเต้นแรงถ้ามีอาร์มไปก็ช่วยซับพวกนี้แล้วก็จะโอเคเลยครับจะยึดกับตรงนี้มาตัวเพลาไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันดิ้นอันนี้คือถังน้ำมันใช่ครับถังอลูมิเนียมครับแล้วแหนบหลังนี่เราต้องทำยังไงจริงๆแล้วถ้ารถเดิมมันมากับแหนบยังไงมันมาเป็นมัดประมาณ 4-5 แผ่น4แผ่นแล้วเราก็ไล่เหลือ2แผ่นแล้วก็มาตัดแผ่นหลังลงอีกแผ่นที่2ลงอีกหมายถึงอะไรตัดตรงนี้เหรอใช่ครับตัดท้ายแหนบลงไปจริงๆแหนบมันยาวครับเพื่อไล่หาคือการคืนตัวของรถที่ไวขึ้นใช่ครับอ๋อทำต้องสองข้างเลยใช่ต้องสองข้างแล้วโชคเรามีอะไรพิเศษไหมเกี่ยวกับโชคโชคก็มีการตั้งโชคครับเป็นสูตรของทางช่างต่อ60ฟุตครับช่างที่ทำช่วงล่างครับตั้งในมุมที่มันได้แบบของรถพอดีครับระยะยุบระยะอะไรก็พอดีประมาณนี้เลยแล้วนี่เราจะเปลี่ยนยางไหมยางก็วิ่งประมาณนี้ครับถ้ายางนี้วิ่งใช่ครับต้องประมาณนี้ถึงจะวิ่งได้ถึงจะออกได้ด้วยก็คือการมันก็เหมือนกับว่าเป็นสลิกหน่อยๆแล้วใช่ครับระยะทำการที่เขาเรียกกันครับมันก็นิ่มอยู่นะนิ่มนะนิดนึงยางก็จะนุ่มเลยครับแล้วถ้าวัยรุ่นอยากจะทำอย่างเงี้ยไม่ต้องวัยรุ่นอะใครก็ได้อยากจะทำเงี้ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าจะทำแบบนี้เอาเวลาที่ทำได้ก็งบประมาณ 400,000 บาทครับมารถเปล่ามาเลยมีรถมาให้ใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของเครื่องของทุกอย่างจบแบบนี้เลยครับพร้อมส่งเวลา 10.5 เห็นแน่นอนครับ 400,000 โอเคนะครับโอเคนะอันนี้เราอยู่กันที่สระบุรีสระบุรีหินกองครับชื่ออะไรนะที่นี่คือหินกองสระบุรีครับหินกองตำบลน่ะใช่ครับอำเภออะไรอำเภอหนองแคครับก็คือใน Facebook ก็สามารถเสิร์ชอูอินเตอร์เจอครับบายทางเอใช่ครับผมอ๋ออินเตอร์เซอร์วิสนะน่าสนใจแล้วภายในนี่ก็มีอะไรพิเศษไหมเดิมๆครับเดิมๆโรงงานครับไปบอกเคอร์กี้ใช่บอกเคอร์กี้คู่หนึ่งครับผมคันนี้ให้กล่องอะไรครับกล่องหลักใบเดียวครับกล่องหลักใบเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นกล่องแบบย่อดังไม่ใช่ครับกล่องเดิมๆรถบ้านๆเดิมๆครับใบเดียวเลยโอ้โหครับผมเอาว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยผมว่าอินเตอร์นี่เทพสุดแล้วใช่ครับผมอื่นๆนี่คือแบบเขาเรียกว่าเป็นการค้นคว้าใช่ประยุกต์เอามาใช้อะไรเงี้ยครับในของที่มีอยู่คันนี้กี่ปีแล้วคันนี้กี่ปีอยู่กับผมมาก็ประมาณ10ปี10ใช่ครับแล้วการที่มาเป็นรถแข่งเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีครับ2ปีเองใช่แสดงว่าคุณใช้เวลาค้นคว้า2ปีใช่ครับทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ของเทพๆอะไรเลยนะใช่ครับผมโอ้โหแจ๋วเอาวะก็เนี่ยถือว่าเฮ้ยผมโอเคนะผมชอบเลยการไม่ต้องไปลงทุนเยอะอันนี้คือให้ดูนะคนที่จะลงทุนเยอะมันก็มีใช่ครับแล้วมันก็น่าจะดีด้วยแหละแต่ว่าอันนี้ช่างเอทำให้เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องไปทุ่มก็สนุกได้ใช่ครับก็สนุกได้ดีเป็นเรื่องล่านะครับพวกปีกนกก็ยังเป็นของเดิมโรงงานครับแค่เราปรับแต่งนิดหน่อยแล้วก็ใช้ได้แล้วกระตรงกระตุ้นก็ยังเป็นเดิมบอดี้เดิมหมดปีกกระโปรงแค่ใบเดียวคือเรียกว่ามาคุยกันได้ใช่ครับมาคุยกันได้จะทำแบบไหนคือมีงบเท่าไหร่มาคุยกันก่อนใช่ครับมีงบเท่าไหร่ก็ติดต่อกันมาก่อนว่าจะทำแบบไหนอะไรไงค่อยๆพัฒนากันไปใช่ครับอ๋อแจ๋วโอเคเลยมีอะไรฝากถึงคนดูว่าลันแรกที่บุรีรัมย์ยังไงก็เป็นไงฝากเชียร์ผมด้วยครับสลับรี 100% วิ่งแน่นอนครับ 5-6 มีนานี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับนานไงถึงจะแชมป์ไหมก็จริงๆแล้วก็หวังได้แชมป์ด้วยครับโอเคเพิ่งได้มาเพราะนั้นมันมีแรงกระตุ้นใช่ก็เดี๋ยวฝากครับว่าโออินเตอร์สวีทบายช่างเอครับนะครับที่งานรันแรกจะมีผลงานเป็นอย่างไรแต่วันนี้ขอบคุณครับคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ